ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญคือประหยัดเวลาโดยเราสามารถประมาณการเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้วันนี้ครูจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิโดยครูจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าครูจะสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางได้โดยดูจากสถานีเริ่มต้นคือสถานีมักกะสันและสถานีปลายทางคือสถานีสุวรรณภูมิโดยครูทราบว่าเวลาเดินทางจากสถานีแรกไปสถานีถัดไปใช้เวลา3นาทีสถานีแรกไป2สถานีถัดไปใช้เวลา6นาทีถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์เช่นนี้ไปเรื่อยๆและครูทราบว่าสถานีสุวรรณภูมิเป็นอีก10สถานีถัดไปครูก็จะประมาณการเวลาในการเดินทางได้ว่าครูต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีจะสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ของจำนวนสถานีกับเวลาที่ใช้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ทางคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับแล้วลำดับคืออะไรหรือมีวิธีการเขียนอย่างไรวันนี้เราจะได้มาเรียนกันในเรื่องลำดับอนุกรมโดยขอบเขตเนื้อหาของวันนี้คือเรื่องแนวคิดของลำดับลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์หรือปัญหาในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากที่ครูกล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทางยังมีสถานการณ์อีกมากมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งของสองสิ่งเช่นการซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งราคา 12,000 บาทแบบผ่อนจ่าย 0% 6งวดและเรื่องการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีการแบ่งตัวจาก1ตัวเป็น2ตัวทุกๆ1วินาทีโดยเริ่มต้นที่แบคทีเรีย1ตัวในสถานการณ์แรกคือการซื้อโทรศัพท์มือถือถ้านักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนงวดที่จ่ายกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วนักเรียนจะเขียนข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่2นะคะการขยายพันธุ์แบคทีเรียถ้านักเรียนดูความสัมพันธ์ระหว่างวินาทีกับจำนวนแบคทีเรียก็จะสามารถเขียนข้อมูลในรูปของตารางได้เช่นเดียวกันถ้านักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ตามตารางทั้งสองจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันตารางแรกโดเมนคือเซตของ1 2 3 4 5 6และตารางที่2โดเมนคือเซตของจำนวนเต็มบวกถ้าครูบอกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าลำดับนักเรียนคิดว่าลำดับคืออะไรคะเรามาตอบคำถามกันดูนะคะลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกหรือสับเซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ในรูปเซตของ1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n ในที่นี้นะคะเราจะพูดถึงแต่เพียงลำดับของจำนวนจริงเท่านั้นก็คือค่าของฟังก์ชันหรือค่าของลำดับเป็นจำนวนจริงเราลองมาดูตัวอย่างของลำดับกันนะคะอย่างกรณีนี้นะคะถ้า f เป็นเซตของคู่อันดับ1 3 2 4 3 9และ40และ gx เท่ากับ 2x บวก 1เมื่อ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกทั้ง2ตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันนะคะโดยที่ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนคือเซตของ1 2 3 4 g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของ1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n จะเรียกว่าลำดับจำกัด
และลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกจะเรียกว่าลำดับอนันต์จาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนทราบแล้วว่า f เนี่ยมีโดเมนคือเซตของ1 2 3 4เพราะฉะนั้น f เนี่ยเป็นลำดับจำกัดในขณะที่ g มีโดเมนคือเซตของจำนวนเต็มบวกดังนั้น g เป็นลำดับอนันต์ในการเขียนลำดับเราจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนท์เรียงกันเช่นในกรณีนี้ถ้า a เป็นลำดับจำกัดและครูเขียน a ในรูปของเซตของคู่อันดับแบบแจกแจงสมาชิกดังนี้การเขียนลำดับจะเขียนสมาชิกของเรนท์ซึ่งก็คือเขียนเพียง a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an เท่านั้นในที่นี้ครูจะขอเขียนสัญลักษณ์ a ห้อย1แทน a 1 a ห้อย2แทน a 2 a ห้อย3แทน a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a ห้อย n แทน an นะคะโดยเราจะนำสมาชิกนี้นะคะมาเขียนเรียงกันแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าและใช้เครื่องหมายจุดๆแทนการละ a 4 a 5สำหรับลำดับอนันต์ก็เช่นเดียวกันโดยเราจะเพิ่มจุดๆต่อท้ายด้านหลังเหตุผลที่เราเขียนเฉพาะเรนท์เนื่องจากว่าโดเมนของทุกลำดับจะเป็นสับเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงตั้งแต่1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n หรือโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกแต่ในที่นี้ขอให้นักเรียนจำไว้ว่าลำดับคือฟังก์ชันนะคะดังนั้นครูขอสรุปอีกครั้งดังนี้นะคะต่อไปเราจะเรียกชื่อค่าของลำดับ A1 เราจะเรียกว่าพจน์ที่1ของลำดับหรือพจน์แรกของลำดับ A2 จะเรียกว่าพจน์ที่2ของลำดับ A3 จะเรียกว่าพจน์ที่3ของลำดับและสำหรับ AN เราจะเรียกว่าพจน์ที่ N หรือพจน์ทั่วไปของลำดับในการเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับมีความสำคัญซึ่งครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นต่อไปนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนลำดับแบบต่างๆซึ่งการเขียนลำดับแบบต่างๆเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนะคะซึ่งครูจะขอยกวิธีการเขียนลำดับเนี่ยที่พบอยู่บ่อยครั้งเพียง3วิธีดังนี้นะคะวิธีแรกคือนักเรียนเขียนแบบแจกแจงพจน์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะใช้กับลำดับจำกัดนะคะซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่มากเช่นลำดับ2 4 6 8และ10แบบที่2นะคะเขียนแจงพจน์โดยเขียนพจน์เริ่มต้นจำนวน1พร้อมกับพจน์ทั่วไปของลำดับซึ่งจะใช้กับลำดับจำกัดที่มีจำนวนพจน์มากและลำดับอนันต์ตัวอย่างแรกนะคะเป็นลำดับจำกัดที่มีพจน์จำนวนมากจะเขียนโดยระบุพจน์เริ่มต้นจำนวน1ก็คือ2 4และ6รวมถึงพจน์สุดท้ายคือ200และระบุพจน์ทั่วไปคือ 2n เพื่อบอกว่าพจน์ที่ละไปคืออะไรลำดับที่2เป็นลำดับอนันต์จะเขียนโดยระบุพจน์เริ่มต้นคือ1 3 5และพจน์ทั่วไปคือ 2n-1 เพื่อบอกว่าพจน์ที่ละไปคืออะไรเช่นเดียวกันการเขียนลำดับแบบที่2ที่ผ่านมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยครูใส่พจน์ทั่วไปลงไปด้วยถ้าครูไม่ใส่พจน์ทั่วไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าลองมาดูที่ตัวอย่างนี้กันนะคะถ้านักเรียนเขียนลำดับเพียงพจน์เริ่มต้นคือ2 4 8นักเรียนคนนึงอาจสังเกตว่า2มองเป็น2กำลัง1 4มองเป็น2กำลัง2 8มองเป็น2กำลัง3ดังนั้นตัวถัดไปต้องคือ2กำลัง4คือ16แล้วก็ตัวถัดไปอีกก็คือ2กำลัง5คือ32นักเรียนคนนี้จะได้ลำดับดังนี้นะคะในขณะที่นักเรียนอีกคนนึงอาจจะสังเกตว่า4มากกว่า2อยู่2 8มากกว่า4อยู่4ดังนั้นตัวถัดไปต้องมากกว่า8อยู่6นั่นก็คือ14ตัวถัดไปจะมากกว่า14อยู่8ซึ่งก็คือ22นักเรียนคนนี้ก็จะได้อีกลำดับนึงนะคะดังนี้ซึ่งลำดับนี้จะแตกต่างจากคนแรกดังนั้นการใส่พจน์ทั่วไปในการเขียนลำดับจึงมีความสำคัญ
รามาต่อที่แบบที่3กันเลยนะคะแบบนี้จะเขียนเฉพาะโพสต์ทั่วไปพร้อมทั้งระบุสมาชิกในโดเมนจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนสามารถเขียนได้โดยวิธีนี้นะคะเช่นตัวอย่างแรกลำดับ2 4 6 8 10นะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะโดยนักเรียนจะเห็นว่า 2n นะคะคือการระบุพจน์ทั่วไปของลำดับนี้และเมื่อ n อยู่ในเซตของ1 2 3 4 5เนี่ยเป็นการระบุสมาชิกของโดเมนอีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูป an เท่ากับ 2n ลบ 1เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆต่อไปเราจะลองมาหาพจน์ทั่วไปของลำดับเมื่อกำหนดพจน์เริ่มต้นของลำดับมาให้นะคะโดยนักเรียนจะต้องใช้การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลำดับของพจน์ต่างๆกับความสัมพันธ์ระหว่างพจน์และลำดับที่ของพจน์นะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1 นะคะต้องการให้นักเรียนหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่มีพจน์เริ่มต้นคือ2 4 8 16นะคะวิธีทำนะคะให้นักเรียนกำหนด a1 เท่ากับ2 a2 เท่ากับ4 a3 เท่ากับ8 a4 เท่ากับ16ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า4นะคะจะเขียนได้เป็น2กำลัง2 8จะเขียนได้เป็น2กำลัง3และ16จะเขียนได้เป็น2กำลัง4นะคะซึ่งนักเรียนจะสามารถเขียน2ให้มีลักษณะเดียวกันก็คือ2กำลัง1ถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะคะแต่ละค่าของพจน์จะเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐาน2และลำดับที่ของพจน์จะสัมพันธ์กับเลขชี้กำลังคือจะมีค่าเท่ากันจากข้อสังเกตนี้นะคะจึงสรุปได้ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับหรือ an จะเท่ากับ2กำลัง n ตัวอย่างนี้นะคะครูเพิ่มพจน์จากตัวอย่างเก่ามา1พจน์คือ16นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยจะหาพจน์ทั่วไปแบบอื่นได้อีกหรือเปล่าตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่มี5พจน์แรกคือลบ4ลบ1 2 5 8ถ้านักเรียนลองสังเกตพจน์ที่อยู่ติดกันทีละคู่นะคะเช่นลบ4กับลบ1จะเห็นว่าลบ1มากกว่าลบ4อยู่3 2จะมากกว่าลบ1อยู่3คู่อื่นก็เช่นเดียวกันนักเรียนลองทำเหมือนเดิมเหมือนโจทย์ข้อที่แล้วนะคะก็คือให้ a1 เท่ากับลบ4 a2 เท่ากับลบ1 a3 เท่ากับ2 a4 เท่ากับ5 a5 เท่ากับ8จากความสัมพันธ์ที่พบข้างต้นนะคะนักเรียนจะได้สิ่งต่อไปนี้ซึ่งนักเรียนสามารถจัดรูปใหม่ได้นะคะโดยที่แต่ละพจน์เนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปลบ4บวกกับ3คูณด้วยจำนวน1ถ้านักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับจำนวนที่คูณกับ3จะเห็นว่าจำนวนที่คูณกับ3จะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้จึงสรุปได้ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับหรือ an เท่ากับลบ4บวก3คูณด้วย n ลบ1ซึ่งสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น 3n ลบ7นักเรียนสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าพจน์ทั่วไปที่นักเรียนหามาได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่โดยการลองแทนค่า n ดูค่ะตัวอย่างต่อมาโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับนี้ตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนไม่สามารถทำในลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่ผ่านมาได้คือการสังเกตความสัมพันธ์ของแต่ละพจน์โดยตรงแต่เนื่องจากพจน์ต่างๆของลำดับนี้นะคะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเราลองมาหาพจน์ทั่วไปของลำดับโดยการแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเศษของพจน์ในลำดับและความสัมพันธ์ของตัวส่วนของพจน์ในลำดับกันนะคะสำหรับตัวเศษนั้นจะมีลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่2ที่ผ่านมาคือพจน์หลังจะมากกว่าพจน์ก่อนหน้าอยู่2ซึ่งนักเรียนสามารถใช้แนวคิดเดียวกันกับตัวอย่างที่2จะได้พจน์ทั่วไปของตัวเศษของพจน์ของลำดับคือ 2n + 1ในขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวส่วนของพจน์ในลำดับจะเหมือนกับตัวอย่างที่1ซึ่งนักเรียนหาพจน์ทั่วไปมาแล้วนะคะคือ2กำลัง n ดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับข้อนี้ก็คื
an เท่ากับ 2n บวก 1 ส่วนด้วย 2 กำลัง n ต่อไปเราจะมารู้จักกับลำดับที่มีลักษณะเฉพาะได้แก่ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตนะคะโดยเราจะเริ่มที่ลำดับเลขคณิตกันก่อนนักเรียนลองสังเกตลำดับเลขคณิต2ลำดับต่อไปนี้นะคะลำดับแรกเป็นลำดับอนันต์ที่มีพจน์เริ่มต้นคือ2 6 10 14ถ้านักเรียนสังเกตพจน์ที่อยู่ติดกันทีละคู่นะคะเช่น6กับ2ถ้านำ6มาลบกับ2จะมีค่าเท่ากับ4คู่ถัดไปนะคะ10ลบ6ก็เท่ากับ4และ14ลบ10ก็เท่ากับ4เช่นเดียวกันตัวอย่างที่2นะคะเป็นลำดับที่มีพจน์เริ่มต้นคือลบ1ลบ4ลบ7ลบ10ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเมื่อนำพจน์หลังลบด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากับลบ3เสมอจากลักษณะของทั้ง2ตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าลำดับเลขคณิตจะมีลักษณะเป็นยังไงคะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n ทุกจำนวนเต็มบวก n มีค่าคงตัวเสมอและค่าคงตัวนี้จะเรียกว่าผลต่างร่วมจากนิยามและ2ตัวอย่างที่ครูได้ยกมานั้นจะเห็นว่าทั้ง2ตัวอย่างเป็นลำดับเลขคณิตโดยตัวอย่างแรกเป็นลำดับเลขคณิตที่มี4เป็นผลต่างร่วมเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างที่2ก็เป็นลำดับเลขคณิตที่มีลบ3เป็นผลต่างร่วมถ้าครูกำหนดลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างร่วมนะคะนักเรียนจะได้จากนิยามนะคะนักเรียนจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้นะคะก็คือ a 2ลบ a 1เท่ากับ d a 3ลบ a 2เท่ากับ d เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากข้อสังเกตนี้นะคะจะนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าan บวก1ลบ an จะเท่ากับ d หรือ an บวก1จะเท่ากับ an บวก d นั่นคือถ้าครูมีพจน์หนึ่งของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่างร่วมครูจะสามารถหาพจน์ถัดไปของพจน์นี้ได้ทันทีเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะที่จะฝึกใช้ความสัมพันธ์นี้กันค่ะตัวอย่างนี้นะคะโจทย์ต้องการหา3พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์เริ่มต้นคือลบ2 5 12เนื่องจากลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้านักเรียนหาผลต่างร่วมของลำดับได้ก็จะสามารถใช้ความสัมพันธ์ก่อนหน้าก็คือ an บวก1เท่ากับ an บวก d ในการหา3พจน์ถัดไปได้ในที่นี้นะคะนักเรียนจะหาผลต่างร่วมได้จากการนำพจน์หลังนะคะลบพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันในที่นี้นักเรียนจะเลือกนำ5มาลบกับลบ2หรือ12ลบกับ5ก็ได้เพราะต่างจะมีค่าเท่ากับ7เหมือนกันดังนั้นนักเรียนจะได้ผลต่างร่วมคือ7และจากความสัมพันธ์ an บวก1เท่ากับ an บวก d นั้นนะคะนักเรียนจะได้3พจน์ถัดไปจาก12ก็คือนำ12มาบวกกับ7ได้19พจน์ถัดไปก็คือนำ19บวกกับ7ได้26และตัวสุดท้ายคือนำ26บวกกับ7ได้33ดังนั้น3พจน์ถัดไปของลำดับนี้ก็คือ19 26และ33นั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะเราจะมาฝึกใช้นิยามของลำดับเลขคณิตกันโดยโจทย์ข้อนี้กำหนดให้7 a ลบ5เป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเลขคณิตและโจทย์ต้องการหาค่า a ข้อนี้นะคะนักเรียนจะใช้นิยามของลำดับเลขคณิตที่บอกว่าผลต่างของการนำพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันซึ่งก็คือผลต่างร่วมนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าa ลบ7จะเท่ากับลบ5ลบ a นักเรียนลองแก้สมการดูเองนะคะนักเรียนจะได้ค่า a เท่ากับ1ต่อไปเราจะลองมาหาสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตกันนะคะซึ่งสูตรนี้นักเรียนจะได้นำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆโดยครูจะให้ลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างร่วมเราจะหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตในรูปของ a 1และ d ได้ดังนี้นะคะ
จากที่นักเรียนทราบแล้วว่า an บวก1เท่ากับ an บวก d นักเรียนก็จะได้ว่า a 2จะเท่ากับ a 1บวก d a 3จะเท่ากับ a 2บวก d และ a 4จะเท่ากับ a 3บวก d ถ้าครูแทนค่า a 2เท่ากับ a 1บวก d ลงในสมการ a 3เท่ากับ a 2บวก d ก็จะได้ว่า a 3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a 1บวก 2d เช่นเดียวกันแทนค่า a 3เท่ากับ a 1บวก 2d ลงในสมการ a 4เท่ากับ a 3บวก d ก็จะได้ a 4เท่ากับ a 1บวก 3d ต่อไปนะคะครูจะขอเขียน a 2และ a 1ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ a 3และ a 4ดังนี้นะคะซึ่งก็คือทุกพจน์จะเขียนในรูปของ a 1บวกกับจำนวน1คูณกับ d ถ้านักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของพจน์และจำนวนที่คูณกับ d นั้นนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่คูณกับ d จะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนจะได้พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตหรือ an จะมีค่าเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นั่นเองค่ะเราลองมาใช้สูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่ได้นะคะในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มี4พจน์แรกคือ5 2 -1 -4 นอกจากนี้เนี่ยโจทย์ยังบอกว่าต้องการหาพจน์ที่26ของลำดับด้วยนะคะแนวคิดของข้อนี้ก็คือเราจะใช้สูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ dถ้านักเรียนสามารถหาค่าของ a 1และ d ได้นักเรียนก็จะแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้สูตรพจน์ทั่วไปทันทีโจทย์ข้อนี้นะคะ a 1หรือพจน์แรกคือ5และ d คือผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ2ลบ5เท่ากับลบ3เราสามารถแทนค่า a 1เท่ากับ5และ d เท่ากับลบ3ลงในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้ดังนี้นะคะก็คือจะได้พจน์ทั่วไปคือ an เท่ากับ5บวกด้วย n ลบ1คูณด้วยลบ3นักเรียนจัดรูปใหม่ได้นะคะจะกลายเป็น an เท่ากับ8ลบ 3n ตอนนี้นักเรียนได้พจน์ทั่วไปแล้วนะคะอีกคำถามหนึ่งที่โจทย์ต้องการก็คือพจน์ที่26ของลำดับคืออะไรพจน์ที่26ก็คือการแทนค่า nเท่ากับ26ลงไปจะได้ a 26เท่ากับ8ลบ3คูณด้วย26ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ70นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะเขียนวิธีทำอย่างเป็นทางการได้ดังนี้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์กำหนดให้12 a b c 84เป็น5พจน์แรกในลำดับเลขคณิตและโจทย์ต้องการทราบว่าค่า a b และ c มีค่าเท่ากับเท่าใดสำหรับแนวคิดของข้อนี้นะคะมีดังนี้เนื่องจาก12 a b c 84เป็น5พจน์แรกของลำดับเลขคณิตดังนั้นเราจะให้ a 1เท่ากับ12 a 2เท่ากับ a a 3เท่ากับ b a 4เท่ากับ c และ a 5เท่ากับ84ซึ่งจากสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ a n เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d โดยที่ d เป็นผลต่างร่วมนักเรียนจะสามารถหาค่าของ a b และ c ได้ดังนี้นะคะa จะเท่ากับ a 1บวก d b จะเท่ากับ a 1บวก 2d และ c จะเท่ากับ a 1บวก 3d ซึ่งจากที่เรากำหนดให้ a 1เท่ากับ12ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนทราบว่าค่า a b c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือค่า d ดังนั้นเราจะมาหาค่า d กันนะคะแล้วเราจะหาค่า d ได้จากไหน
นักเรียนอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้นั่นคือ A5 เท่ากับ84จาก A5 เท่ากับ A1 บวกกับ5ลบ1คูณ Dแทนค่า A5 เท่ากับ84และ A1 เท่ากับ12ลงไปจะได้84เท่ากับ12บวกกับ 4D นักเรียนลองแก้สมการหาค่า D ดูนะคะนักเรียนจะได้ค่า D เท่ากับ18ตอนนี้นักเรียนหาค่า A B และ C ได้แล้วซึ่งจะได้ว่าค่า A เท่ากับ A1 บวกกับ D ซึ่งมีค่าเท่ากับ30B เท่ากับ A1 บวกกับ 2D มีค่าเท่ากับ48และ C เท่ากับ A1 บวก 3D มีค่าเท่ากับ66อย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนอย่าลืมลองแทนค่า A B และ C ที่ได้และตรวจสอบว่าเป็น5พจน์แรกของลำดับเลขคณิตจริงๆหรือไม่ตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์กำหนดลำดับที่มี3พจน์แรกก็คือ4 11 18และพจน์สุดท้ายคือ683และกำหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตโจทย์ถามว่าลำดับเลขคณิตนี้มีจำนวนพจน์ทั้งหมดกี่พจน์ถ้านักเรียนลองพิจารณาดูจะเห็นว่าการที่โจทย์ถามคำถามนี้ก็เหมือนกับการถามว่า683เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเลขคณิตนี้ซึ่งนักเรียนจะต้องนำความรู้เรื่องของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตมาช่วยซึ่งพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจะอยู่ในรูป an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d เมื่อ d เป็นผลต่างร่วมและ a1 เป็นพจน์แรกดังนั้นเราจะต้องหาค่า a1 และค่า d ให้ได้ก่อนจึงจะใช้พจน์ทั่วไปได้ซึ่งจากลำดับที่กำหนดให้นักเรียนรู้แล้วว่า A1 เท่ากับ4และ D หาได้โดยการนำพจน์ที่อยู่ติดกันคู่ไหนก็ได้โดยการนำพจน์ก่อนหน้าลบพจน์หลังที่อยู่ติดกันก็จะได้ค่า D ซึ่งในที่นี้ค่า D หรือผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ7ตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วว่า683เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเลขคณิตนี้โดยการแทนค่า683ลงในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจะได้683เท่ากับ A1 บวกกับ n ลบ1คูณ d แทนค่า A1 เท่ากับ4และ d เท่ากับ7ลงไปจะได้683เท่ากับ4บวก n ลบ1คูณกับ7ซึ่งนักเรียนลองจัดรูปสมการใหม่จะได้เป็น683เท่ากับ7n ลบ3เมื่อแก้สมการหาค่า n จะได้ n เท่ากับ98ดังนั้นจำนวนพจน์ของลำดับนี้ก็คือ98พจน์นั่นเองต่อไปเราลองมารู้จักกับลำดับเลขาคณิตกันบ้างนะคะลำดับเลขาคณิตก็คือลำดับที่ผลหารที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวก1หารด้วยพจน์ที่ n ทุกจำนวนเต็มบวก n มีค่าคงตัวเสมอและเรียกค่าคงตัวนั้นว่าอัตราส่วนร่วมนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะลำดับที่มี5พจน์แรกก็คือ1 2 4 8และ16นะคะเป็นลำดับเลขาคณิตนะคะที่มี2เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเพราะว่าถ้าเรานำพจน์หลังนะคะหารด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันในที่นี้เช่น2หารด้วย1 4หารด้วย2 8หารด้วย4หรือ16หารด้วย8จะมีค่าคงตัวเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นลำดับเลขาคณิตค่ะมาดูตัวอย่างลำดับเลขาคณิตอีกสัก2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเป็นลำดับเลขาคณิตที่มีลบ5เป็นอัตราส่วนร่วมตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตที่มี1ส่วน3เป็นอัตราส่วนร่วม
นักเรียนจะสังเกตเห็นจาก3ตัวอย่างนี้นะคะว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและก็เศษส่วนตัวอย่างนี้นะคะโจทย์กำหนดให้2 A 10เป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเรขาคณิตและโจทย์ถามว่า A มีค่าเท่ากับเท่าใดสำหรับแนวคิดของข้อนี้นะคะเนื่องจาก2 A 10เป็นพจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเรขาคณิตที่นิยามบอกว่าผลหารที่เกิดจากการนำพจน์หลังหารด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนร่วมดังนั้นนักเรียนจะได้สมการนะคะคือ a ส่วน2เท่ากับ10ส่วน a นักเรียนลองแก้สมการดูนะคะนักเรียนจะได้a กำลัง2เท่ากับ20เมื่อลองหาค่า a ดูจะได้ค่า a เป็นจำนวนอัตตกยะ2จำนวนด้วยกันคือ2รูท5และลบ2รูท5ดังนั้นคำตอบของโจทย์นี้มี2คำตอบด้วยกันเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบดูนะคะว่าเมื่อพิจารณาลำดับ2 a 10และแทน a ด้วย2รูท5จะเป็น3พจน์ที่เรียงติดกันในลำดับเรขาคณิตหรือไม่เช่นเดียวกันกับเมื่อแทน a ด้วยลบ2รูท5ครูให้ลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี r เป็นอัตราส่วนร่วมจากนิยามของลำดับเรขาคณิตนักเรียนคงจะได้ความสัมพันธ์ดังภาพนี้นะคะก็คือ a 2หารด้วย a 1มีค่าเท่ากับ r a 3หารด้วย a 2มีค่าเท่ากับ r a 4หารด้วย a 3มีค่าเท่ากับ r และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนจะได้ข้อสรุปที่ว่า a n บวก1หารด้วย a n จะมีค่าเท่ากับ rหรือ an บวก1เท่ากับ r คูณ an จากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้านักเรียนรู้พจน์1ของลำดับเรขาคณิตที่มี r เป็นอัตราส่วนร่วมนักเรียนก็จะหาพจน์ถัดไปได้ทันทีเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่จะใช้ความสัมพันธ์นี้กันนะคะตัวอย่างนี้นะคะโจทย์ต้องการหา4พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี2ส่วน3เป็นพจน์แรกและมี3เป็นอัตราส่วนร่วมนั่นคือตอนนี้นะคะนักเรียนจะรู้แล้วว่า a 1มีค่าเท่ากับ2ส่วน3และ r มีค่าเท่ากับ3นักเรียนจะสามารถหา a 2ได้เพราะนักเรียนรู้แล้วว่า a 2เท่ากับ a 1คูณ r ดังนั้น a 2มีค่าเท่ากับ2และจาก a 3เท่ากับ a 2คูณ r ดังนั้น a 3จะเท่ากับ6เช่นเดียวกัน a 4เท่ากับ a 3คูณ r ทำให้ได้ว่า a 4เท่ากับ18เพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนจะได้4พจน์แรกของลำดับนี้แล้วนะคะก็คือ2ส่วน32 6และ18ค่ะต่อไปเราจะลองมาหาสูตรทั่วไปของลำดับเรขาคณิตกันนะคะถ้าครูให้ลำดับต่อไปนี้มาเป็นลำดับเรขาคณิตที่มี r เป็นอัตราส่วนร่วมเราจะสามารถหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตโดยเขียนอยู่ในรูปของ a 1และ r ได้ดังนี้นะคะจากความสัมพันธ์ที่นักเรียนรู้แล้วก็คือ an บวก1เท่ากับ r คูณ an ดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า a 2เท่ากับ a 1คูณ r และ a 3เท่ากับ a 2คูณ r a 4เท่ากับ a 3คูณ r แทนค่า a 2เท่ากับ a 1คูณ r ในสมการ a 3เท่ากับ a 2คูณ r จะได้ a 3เท่ากับ a 1คูณ r กำลัง2หลังจากนั้นแทนค่า a 3เท่ากับ a 1คูณ r กำลัง2ในสมการ a 4เท่ากับ a 3คูณ r จะได้ a 4เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง3ถ้าเราลองเขียน a 1และ a 2ในลักษณะเดียวกันกับ a 3และ a 4นะคะนักเรียนจะได้ว่าทุกพจน์จะอยู่ในรูปของ a 1คูณด้วยเลขยกกำลังฐาน r ถ้านักเรียนลองสังเกตจากความสัมพันธ์ของลำดับที่ของพจน์กับเลขชี้กำลังนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ยจะน้อยกว่าลำดับที่ของพจน์อยู่1จากข้อสังเกตนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ข้อสรุปที่ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต
หรือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1นั่นเองตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการฝึกการใช้สูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตโดยโจทย์ถามหาพจน์ที่8ของลำดับเรขาคณิตที่มี4พจน์แรกก็คือ8 4 2 1จากสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตหรือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ถ้านักเรียนรู้ค่า A1 และค่า R นักเรียนก็จะสามารถแทนค่า N เท่ากับ8เพื่อหาค่าของพจน์ที่8ได้ทันทีจากโจทย์ข้อนี้กำหนดให้ A1 เท่ากับ8และ R มีค่าเท่ากับ4ส่วน8ซึ่งเท่ากับ1ส่วน2แทนค่า A1 R และ N เท่ากับ8ในสูตรพจน์ทั่วไปจะได้ A8 เท่ากับ8คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ1เมื่อนักเรียนลองคำนวณค่าจะได้ A8 เท่ากับ1ส่วน16ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ1ส่วน16นั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตที่มี4พจน์แรกคือลบ8 16ลบ32 64เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมานะคะคือเราต้องหาค่า A1 และค่า R ให้ได้ก่อนและแทนค่า A1 และ R ลงไปในสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตซึ่งโจทย์ข้อนี้ A1 จะเท่ากับลบ8และ R จะเท่ากับ16ส่วนด้วยลบ8ซึ่งเท่ากับลบ2แทนค่า A1 เท่ากับลบ8และ R เท่ากับลบ2ลงไปในสูตรของพจน์ทั่วไปก็คือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1จะได้ AN เท่ากับลบ8คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1ซึ่งเท่ากับลบ2ยกกำลัง3คูณด้วยลบ2ยกกำลัง n ลบ1เมื่อนักเรียนลองจัดรูปใหม่นะคะจะได้เป็นลบ2ยกกำลัง n บวก2ดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตสำหรับข้อนี้ก็คือ an เท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง n บวก2ซึ่งจากพจน์ทั่วไปนี้นะคะนักเรียนจะหาพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้เช่นถ้านักเรียนต้องการหาค่าพจน์ที่8นักเรียนก็แทนค่า n เท่ากับ8ลงไปจะได้ A8 เท่ากับลบ2ยกกำลัง10ซึ่งมีค่าเท่ากับ1024นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตโดยโจทย์กำหนดพจน์ที่2และพจน์ที่7มาให้ซึ่งก็คือ A2 เท่ากับ5เศษ1ส่วน3และ A7เท่ากับ40เศษ1ส่วน2แนวคิดของข้อนี้นะคะนักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตซึ่งมีสูตรของพจน์ทั่วไปก็คือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1เมื่อ A1 เป็นพจน์แรกและ R เป็นอัตราส่วนร่วมซึ่งโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือค่า R นั่นเองเราจะใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ A2 และ A7 ในการหาค่า R โดยการแทนค่า A2 เท่ากับ5เศษ1ส่วน3และ A7 เท่ากับ40เศษ1ส่วน2ในสูตรของพจน์ทั่วไปโดยเขียน5เศษ1ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็น16ส่วน3จะได้16ส่วน3เท่ากับ A1 คูณ R กำหนดให้เป็นสมการที่1และ
เขียน40เศษ1ส่วน2ใหม่ให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็น81ส่วน2จะได้81ส่วน2เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง6ให้เป็นสมการที่2แต่เราต้องการหาค่า r ซึ่งสมการทั้ง2ยังมี a1 อยู่ดังนั้นเราต้องกำจัด a1 ออกไปก่อนโดยการนำสมการที่2หารด้วยสมการที่1จะได้ว่า81ส่วน2ส่วนด้วย16ส่วน3จะเท่ากับ a1 r กำลัง6ส่วนด้วย a1 r ซึ่งจะได้81ส่วน2คูณกับ3ส่วน16จะเท่ากับ r กำลัง5จัดรูปทางซ้ายมือของสมการใหม่ได้เป็น3ส่วน2ยกกำลัง5จะได้ว่า3ส่วน2ยกกำลัง5เท่ากับ r กำลัง5ดังนั้น r เท่ากับ3ส่วน2ซึ่งเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการนั่นเองอย่างต่อไปนะคะกำหนดลำดับ256 A B C 16เป็นลำดับเรขาคณิตโจทย์ต้องการหาค่า A ค่า B และค่า C สำหรับแนวคิดข้อนี้นะคะเราจะพิจารณาลำดับเรขาคณิตที่โจทย์กำหนดให้โดยพิจารณาว่า A1 เท่ากับ256A2 เท่ากับ A A3 เท่ากับ B A4 เท่ากับ C และ A5 เท่ากับ16แสดงว่านะคะโจทย์ต้องการหา A2 A3 และ A4 โดยกำหนด A1 และ A5 มาให้แล้วเนื่องจากลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีสูตรของพจน์ทั่วไปของลำดับคือAN เท่ากับ A1 คูณกับ R ยกกำลัง N ลบ1ดังนั้นครูจะหาค่า A2 A3 และ A4 ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการโดยการเขียนแทนในรูป A1 กับ R จะได้ A2 เท่ากับ A1 คูณ R A3 เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง2 A4 เท่ากับ A1คูณ r ยกกำลัง3ซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่า a1 เท่ากับ256ถ้าครูสามารถหาค่า r ได้ก็จะสามารถหาค่า a2 a3 และ a4 ได้เช่นเดียวกันต่อไปเราจะหาค่า r กันนะคะพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ก็คือ a1 เท่ากับ256และ a5 เท่ากับ16จากการที่ลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะคะจะได้ a5 เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง4แทนค่า a5 ด้วย16แทนค่า a1 ด้วย256จะได้16เท่ากับ256คูณ r ยกกำลัง4ซึ่งจัดรูปใหม่นะคะจะได้เป็น1ส่วน16เท่ากับ r ยกกำลัง4ในที่นี้นักเรียนจะได้ค่า r 2ค่าก็คือ r เท่ากับ1ส่วน2หรือ r เท่ากับลบ1ส่วน2ตอนนี้ครูได้ค่า r แล้วต่อไปเราจะหาค่า a2 a3 และ a4 กันนะคะเนื่องจาก r ที่ครูหาได้มี2ค่าดังนั้นการหาค่า a2A3 และ A4 ครูจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรก R เท่ากับ1ส่วน2จะหาค่า A2 จาก A2 เท่ากับ256คูณ R โดยการแทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A2 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2เมื่อคำนวณแล้วนะคะ
จะได้ค่า A2 เท่ากับ128เช่นเดียวกันหาค่า A3 จาก A3 เท่ากับ256คูณ R ยกกำลัง2และแทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A3 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ค่า A3 เท่ากับ64หาค่า A4 จาก A4 เท่ากับ256คูณ R ยกกำลัง3แทนค่า R ด้วย1ส่วน2จะได้ A4 เท่ากับ256คูณ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3ได้ค่า A4 เท่ากับ32เช่นเดียวกันสำหรับกรณี R เท่ากับลบ1ส่วน2นะคะนักเรียนก็ลองแทนค่า R ด้วยลบ1ส่วน2ลงไปนักเรียนจะได้ค่า A2 เท่ากับลบ128 A3 เท่ากับ64และ A4 เท่ากับลบ32ค่ะและนี่ก็คือตอนแรกของเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหาก็คือเรื่องแนวคิดเรื่องลำดับลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตค่ะและนี่ก็คือสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะความหมายของลำดับความหมายของลำดับเลขคณิตรวมถึงพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตความหมายของลำดับเรขาคณิตและพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาวันนี้ด้วยนะคะ